สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการเปลี่ยนนะครับตลับหมึกหรือโทนเนอร์นะครับให้กับเจ้าตัวนี้ครับเป็นปรินเตอร์ HP Laser นะครับ MFP นะครับ 135W นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโทนเนอร์เบอร์107นะครับเป็นโทนเนอร์เบอร์107นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็รู้ได้อย่างไรนะครับหมึกหมดนะครับมันจะขึ้นข้อความครับ very low toner เลยครับนะฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช้ต่อได้ไหมถ้าท่านคลิกถ้าท่านกดเลือกแล้วก็กดโอเคไปเนี่ยใช้ต่อได้ครับแต่คุณภาพออกมาเนี่ยอาจจะดูไม่ได้เลยก็ว่าอย่างนั้นไปนะครับโอเคนะครับนั่นแสดงว่าถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนโทนเนอร์แล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆครับเราก็เปิดฝานะครับจับนะจับแล้วก็ดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแน่นหน่อยนะครับนะดึงขึ้นนะครับพอดึงขึ้นนะครับปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวท่านง้างไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแตกเอาซะปะนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้มันจะมีมุมอยู่นะครับให้ท่านสอดมือเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็กดขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้จะนิ่มนะแล้วก็ดันขึ้นมันก็จะง้างอยู่อย่างนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับก็เอามือเนี่ยนะครับจับนะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นปั๊บอย่างนี้ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งดรัมแล้วก็ตลับหมึกนะครับอยู่ในที่เดียวกันฉะนั้นแล้วนะครับก็เปลี่ยนแค่ชุดเดียวนะครับเอาตัวเก่าออกนะครับมาเปลี่ยนตัวใหม่กันนะมาเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเราได้ตลับหมึกตัวใหม่นะครับจะต้องเป็นซีนลักษณะแบบนี้นะครับปั๊บแล้วก็เปิดออกมานะครับอ่ะโอเคนะจากนั้นนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับท่านก็นะเปิดมันออกนะครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับนะฮะป้องกันระหว่างดั้มกับตัวด้านในเนี่ยนะครับกับผงหมึกนะครับถ้ามันประกบกันมาเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เสื่อมได้นะครับเมื่อได้ลักษณะนี้มานะครับท่านก็วางกลับไปในตำแหน่งเดิมไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งฟาบนะครับวางก็ไปตรงๆอย่างนี้แหละครับนะจากนั้นกดลงไปนะลักษณะนี้นะครับถ้ากดไม่ได้นะครับแสดงว่าอาจจะมีลงอาจจะบิดเบี้ยวนะครับก็ให้ท่านดึงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็สอดเข้าไปใหม่อีกครั้งแล้วก็กดปึ๊บนะฮะปิดฝานะฮะฝาเนี่ยนะครับท่านกดลงมาได้เลยนะครับตอนปิดฝานะครับถ้าสมมุตินะถ้าเกิดเหตุการณ์นะกดแล้วมันไม่ลงนะพยุงพเยออะไรเงี้ยแล้วกดมันลงไม่ลงเนี่ยนะครับผมแนะนำนะอย่าไปกดมันนะครับให้เปิดขึ้นมาก่อนแล้วทำการตรวจเช็คใหม่ว่ามันลงแน่นหรือเปล่าหรือมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่านะฮะจากนั้นนะครับถ้าชัวร์แล้วนะครับก็ปิดฝาลงไปต้องแนบสนิทเหมือนกับครั้งที่เราถอดออกมานั่นแหละครับโอเคหนึ่งสไลด์หนึ่งอ่ะฟ้านะครับก็กดลงมาได้เลยปึ๊บรอครับขั้นตอนนี้นะครับจะขึ้นข้อความว่า จะขึ้นข้อความว่าวอร์มนะครับวอร์มอัพขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนปกติครับตัวเครื่องจะทำการเกลี่ยนะฮะหมึกผงหมึกเนี่ยนะครับให้ได้ตลอดทั้งแนวนะครับเพื่อที่จะงานปริ้นออกมานั้นมีคุณภาพนะครับรอสักครู่นะครับขั้นตอนนี้ปกตินะครับแล้วก็จะทำแค่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็ครั้งเดียวนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการเปิดเครื่องปกติอย่างอื่นนะอันนี้จะในกรณีที่เราใส่หมึกนะครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาปริ้นหน้าทดสอบกันดูซิเมนูนะครับเมนูสิสเต็มเซฟอัพนะครับรีพอร์ตนะครับคอนฟิกนะครับ
Yes. โอเคนะครับงานปริ้นก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาปริ้นหน้าทดสอบหมึกSupply information นะครับเรียบร้อยนะครับอ่ะตรงนี้มันจะบอกนะครับนะเป็นเบอร์อะไรนะครับนะเป็นเบอร์107นะครับหรือ W1107A นะครับตอนนี้สถานะเป็น 100% เห็นไหมครับโอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนโทนเนอร์ให้กับเจ้าตัวปรินเตอร์ HP Laser MFT135W นะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเปลี่ยนยากไหมนะครับผมมีคำตอบมาให้แล้วโอเคนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ